สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็อยู่ในเรื่องของการวัดนะคะแต่เป็นการวัดพื้นที่นะคะเป็นการวัดพื้นที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยการวัดพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จากเปลี่ยนหน่วยนะคะจากมาตราเดียวกันและต่างมาตรานะคะเราก็เรียนไปแล้วในการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่แล้วก็ในการหาพื้นที่นะคะเกี่ยวกับพื้นที่รูปต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะหาได้นะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าในการหาพื้นที่นะคะที่เป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเนี่ยเราก็มีวิธีการหาอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเรามาทบทวนเกี่ยวกับนะคะพื้นที่ก่อนนะพอพูดถึงพื้นที่นักเรียนทราบแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเลยนะคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมที่เราเรียนไปก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีกรูปหนึ่งที่เราใช้มากคือสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมาทบทวนกันนะคะนี่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใครว่าผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยลักษณะมันคล้ายกันมันต่างกันตรงที่มุมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉากนะคะแต่สี่เหลี่ยมอันนี้มุมไม่ได้เป็นมุมฉากเลยสักลุสักมุมหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะส่วนที่ลากจากจุด D มาตั้งฉากกับ AB ที่จุด E อย่างนี้เราเรียกว่าส่วนสูงนะดังนั้นสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้สูตรว่าอะไรคะพื้นที่อะไรสี่เหลี่ยมพื้นที่อันนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือ a b สูงก็คือ d e นะคะเราใช้สูตรว่าความยาวฐานไม่ใช่พื้นที่ฐานโทษความยาวฐานคูณความสูงนะ a b เป็นฐานDE เป็นส่วนสูงนะคะสูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานใช้ว่าความยาวฐานคูณความสูงชั่วโมงที่แล้วเรียนไปแล้วนะอันนี้ทบทวนรูปนี้คือสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูมันจะมีด้านคู่ขนานนะคะ1คู่นะจากรูปนี้สี่เหลี่ยม PQRS เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนดูเส้นด้านคู่ขนานก็คือ PQ กับ SR นะเป็นด้านคู่ขนานนะคะส่วนสูงก็คือ ST ST เป็นส่วนสูงนะจะเห็นว่าเห็นไหมคะลากจากมุมหนึ่งนะมาตั้งฉากกับฐานนะคะก็ใช้สูตรว่าไงสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้แน่นอนเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณความสูงนะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะคะแล้วก็คูณความสูงต่อไปรูปต่อไปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะก็ใช้สูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมอันนี้เป็นเส้นทแยงมุมเห็นไหมคะเส้นทแยงมุม2เส้นนะหรือใครลืมสูตรก็ใช้วิธีการหารูปสามเหลี่ยมกี่รูป2รูปแล้วนำมาบวกกันนะคะคูณเศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะต่อไปสี่เหลี่ยมรูปนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคล้ายๆสี่เหลี่ยมอะไรนะคะจัตุรัสแต่ต่างกันตรงที่มุมไม่เป็นมุมฉากนะก็ใช้สูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าลืมเช่นเดียวกันก็หาในรูปของสามเหลี่ยมกี่รูป
สองรูปแล้วนำมาบวกกันก็เหมือนนะคะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะคะสี่เหลี่ยมใดๆก็จะเห็นว่าพอลากเส้นทแยงมุม1เส้นนะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะคะเส้นที่เกิดจากมุมหนึ่งลากไปตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมเราเรียกว่าเส้นกิ่งนะเราก็ใช้ว่าเส้น1ส่วน2คูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งคราวที่แล้วเราได้หาพื้นที่รูปต่างๆไปแล้วนะคะในหนังสือเรียนแล้วก็ให้นักเรียนไปหาต่ออีกกี่รูปนะคะอีก3รูปนะคะบอกแล้วว่าเวลาหาพื้นที่ของรูปต่างๆที่เขากำหนดมาให้ต้องวาดรูปประกอบแล้วก็แสดงวิธีการหาอย่างละเอียดไม่ใช่เอาแต่คำตอบมาบางคนหนักกว่านั้นรูปก็ไม่มีไม่รู้ดูตรงไหนต้องวาดรูปมาด้วยนะคะอ้าวนะวันนี้มาดูข้อที่9นักเรียนเปิดหนังสือเลยนะคะข้อที่9ก็เป็นการหาพื้นที่ดูเลยนะคะโจทย์อยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้าที่86บอกในวันกิจกรรมลูกเสือครูให้นักเรียนหาพื้นที่ลานวัดนะคะนักเรียนเขียนแผนที่ลานวัดได้เป็นสี่เหลี่ยม A B C D A B C D คือรูปสีฟ้าเนี่ยนะคะและวัดระยะต่างๆดังแสดงในรูปอยากทราบว่าลานวัดนั้นมีพื้นที่กี่ตารางเมตรนะคะเขาต้องการให้นักเรียนหาพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D นะคะซึ่งสี่เหลี่ยมรูปนี้นะให้หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ว่ามีพื้นที่กี่ตารางเมตรนักเรียนก็ลองดูซิว่านะคะจากที่เขากำหนดมาให้นะมันก็มีอะไรคะมี C G เท่าไหร่คะ24เมตรมี G F 36เมตรมีอะไรอีก F E 12เมตร E อะไรคะEA 18เมตรนะแล้วก็มี FB เท่าไหร่นะคะ45เมตรทีนี้ดูในรูปด้วยนะคะมันจะมีจุดดีเห็นไหมคะจุดดีจุดดีนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างด้านอะไรคะ EF เพราะว่ามันจะได้ F อะไรคะ FD เท่ากับ DE ใช่ไหมนะคะ FDจากในรูปในหนังสือนักเรียนจะเห็นว่าเขาให้มาว่า FD เท่ากับ DE แสดงว่ามันทำไมกันเลยเนี่ยมันจุดดีแบ่งอะไรคะแบ่ง EF ใช่ไหมเพราะนั้น FD เท่าไหร่คะ FD เท่าไหร่คะมีความยาวเท่าไหร่คะ6 D DE ล่ะ DE ก็6เพราะว่า EF มันเท่าไหร่คะ12แล้ว D มันเป็นมันแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าในรูปเขาให้มาว่า ED เท่ากับ DF เพราะนั้นมันก็ยาวด้านละ6เมตรอันนี้นักเรียนจะหาพื้นที่รูปนะคะสี่เหลี่ยม ABCD นักเรียนจะหายังไงหาไงคะลองวิเคราะห์ดูแล้วเราก็หาจากพื้นที่รูปใหญ่อยู่2รูปใช่ไหมนักเรียนเห็นเส้นไข่ปลาไหมเส้นประมันจะมีพื้นที่อะไรกับรูปอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรคะ G C B F กับสี่เหลี่ยมคางหมูอะไร F F E A B เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะนั้นทำไงนะคะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูกี่รูปสองรูปได้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วทำไงต่อถึงจะได้พื้นที่รูปสีฟ้าหาพื้นที่อะไรอีกรูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรดูซิเราตอนแรกเราหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปใช่ไหมคะแล้วทำไงถึงจะได้พื้นที่รูปสีฟ้าล่ะหาพื้นที่รูปอะไรอีกดูซิในรูปนี้ยังมีรูปอะไรอีกมันมีรูปอะไรซ่อนอยู่อีกสามเหลี่ยมถูกต้องมีสามเหลี่ยมกี่รูป
สองเอารูปใหญ่สองรูปเลยรูปใหญ่รูปแรกก่อนนะเอาสามเหลี่ยมสองรูปพอรูปใหญ่คือรูปสามเหลี่ยมเลยคะ C G D รูปนี้เลยแล้วอีกรูปหนึ่งพอได้รูปนี้อีกรูปหาได้ไหมสามเหลี่ยมรูปไหนสามเหลี่ยม E D A เห็นไหมคะหาอีกสองรูปหาสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมคะแล้วไปลบออกจากสี่เหลี่ยมข้างหมูสองรูปถูกไหมเราก็จะได้รูปสีอะไรคะสีฟ้าซึ่งเป็นลานวัดพยายามดูรูปให้เป็นวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วแสดงวิธีการจะหาพื้นที่รูปอะไรสี่เหลี่ยมข้างหมูดูเลยรูปแรกสี่เหลี่ยมข้างหมูอะไรนะคะ G C B F วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม G C B F บวกพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม F B A E เอารูปนี้ก่อนสี่เหลี่ยมข้างหมูรูปนี้ว่าไงคะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคู่ขนานคู่อะไรคะ GC เท่าไหร่24เมตรอีกด้านหนึ่ง FB 45นะคะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงสูงเท่าไหร่เห็นมุมฉากเห็นมุมฉากตรงนี้ไหมแสดงว่า FG เป็นส่วนอะไรคะส่วนสูงเท่าไหร่คะ36ก็เอา24บวก45ได้เท่าไหร่69เศษ 1.2 คูณ69คูณ36เอาคิดดูซิได้เท่าไหร่เอาเร็วค่ะคิดหน่อยอย่านั่งเฉยๆให้ช่วยกันทำนะคะได้เท่าไหร่นักเรียนก็เอา2ไปหาร36สิคะได้เท่าไหร่ล่ะได้ไรคะ18เอา18ไปคูณ69ได้แล้วคะแนนสะสมนี่ครูให้คูณนะไม่ใช่นั่งเฉยๆนะทำงานหน่อยสมองอะทำงานหน่อยเอาแล้วค่ะได้ยังเราจะเรียนเรื่องพื้นที่นะคะชั่วโมงนี้1ชั่วโมงชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องใหม่แล้วเรื่องปริมาตรแล้วนะคะได้เท่าไหร่1242ไม่มีใครยกมือต่อไปหาอีกรูปหนึ่งนะคะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานเหมือนกันคู่ขนานก็คือ4อะไรคะ45กับ18สูงเท่าไหร่สูงคราวนี้เท่าไหร่รูปนี้12ก็เศษ1ส่วน2นะคะคูณ45บวก18คูณ12 45บวก18ได้เท่าไหร่45บวก18ได้เท่าไหร่63เศษ1ส่วน2คูณ63คูณ12ง่ายๆเลยเอา2ไปหารอะไรดี12ได้เท่าไหร่คะ6เอา6มาคูณกับ63ได้เดี๋ยวค่ะ6คูณกับ63ได้378ได้แล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมู2รูปนำมาบวกกันก็เป็น1242คือรูปนะคะสี่เหลี่ยมข้างหมู GCBF บวกสี่เหลี่ยมข้างหมู FBAE นะคะก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดรูปใหญ่ก็1620ตารางเมตรนะคะอ้าวได้แล้วพื้นที่รูปใหญ่นี้เลย G C B A E นะทั้งหมดนี่1620ตารางเมตรแต่ต้องการทราบว่าพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าหรือที่เป็นที่แรงเงานะคะในหนังสือนักเรียนเนี่ยเป็นสีฟ้าเหมือนกันในหนังสือนักเรียนนะคะพื้นที่ลานวัดเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเราก็จะหารูปสามเหลี่ยมนะคะ G อะไร G C D พื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้ว่ามาฐานเท่าไหร่คะความยาวฐาน
24สูงแน่ใจว่า36 36มันแค่ไหนแค่ F นี่เองนะคะยังต้องไปถึงไหนคะจุดดีเพราะนั้นบวกเข้าไปอีก6เพราะว่านะคะสองด้านนี้ยาวเท่ากันตรงนี้ทั้งหมดมัน12เพราะนั้นครึ่งหนึ่งก็6เท่าไหร่คะส่วนสูงเท่าไหร่42อ้าวได้แล้วก็เป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปแรกก่อน GCD เท่ากับเศษ1ส่วน2อ่ะรูปนี้นะคะอ้าวสีมันไปไหนนะคะเศษ1ส่วน2คูณ24อันนี้จอทีวีเป็นสีเขียวอันนี้ของคุณเป็นสีฟ้าอ่ะนะคะคูณด้วยนะคะฐานเศษ1 2คูณฐานคูณสูงสูงคือ36บวกอีก6ก็เศษ1ส่วน2นะคะคูณ24คูณนะคะ36บวก6ก็เป็น42ตัดทอนให้เรียบร้อยคูณกันได้เท่าไหร่นะ504ตารางเมตรนะคะรูปใหญ่อ่ะเหลืออีกรูปหนึ่งสี่สามเหลี่ยม D E A อ่ะรูปนี้นะคะจะเอาอะไรเป็นฐานก็ได้นะคะนักเรียนจะเอา D E เป็นฐานถ้าเอา D E เป็นฐาน E A ก็เป็นส่วนสูงถ้าเอา E A เป็นฐาน D E ก็เป็นส่วนสูงก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะคูณ18คูณ6ตัดทอนกันได้เท่าไหร่เอา2ไปหาร6ได้3 3คูณ18หรือจะเอา2ไปหาร18ก็ได้ได้อะไรคะได้9 9ไปคูณ6ได้เท่าไหร่เหมือนกัน54ได้แล้วสามเหลี่ยมรูปหนึ่งรูปที่1กับรูปที่2อันนี้เอารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มาทำไมกันบวกกันก็จะได้504บวกกับ54เป็นเท่าไหร่นะคะ558อ้าวหาพื้นที่ลานวัดได้ยังยังอีกเหรอคะจะหาได้หรือยังพื้นที่รูปใหญ่ทั้งหมดตั้งลบด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มารวมกันใช่ไหมคะพื้นที่ทั้งหมดเมื่อกี้เราหาแล้วได้เท่าไหร่1620ลบด้วยพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือ558ก็จะได้1062ตารางเมตรอันนี้มันเป็นนะคะพื้นที่ที่เป็นรูปอย่างเงี้ยนักเรียนนะคะก็พยายามวิเคราะห์ดูว่าเราจะหาพื้นที่รูปที่เขาต้องการได้ยังไงนะคะนี้เราก็เห็นว่านะคะลานวัดนะที่ก็ต้องการหาเนี่ยนะเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเราจะหาได้ไงเราก็ดูจากรูปทั้งหมดนะฮะแล้วดูจากหน่วยที่เขากำกับให้มาเนี่ยนะคะเราก็นำมาใช้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเราก็ดูนะคะแล้วก็พยายามวิเคราะ